สวัสดีค่ะนี่นะคะจะเป็นคลิปพิเศษอีกอันนึงเหมือนกันนะคะเป็นรีวิวของที่ขิงใช้ประจำแหละขิงรู้สึกว่าชอบมันมากแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนๆน่าจะควรจะมีนะคะคือขิงเป็นคนที่เวลาแต่งหน้าจะใส่คอนแทคเลนส์ค่อนข้างบ่อยนะคะวันนี้ก็ใส่มาคนชอบทาลิปแมตมากๆนะคะเลยรู้สึกว่าการบำรุงริมฝีปากเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็การดูแลดวงตาของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญมากเช่นกันนะคะก็เลยมีไอเทมเซิร์ฟ 2-3 อย่างมาแนะนำนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีหรือว่ายังไม่รู้ว่าควรจะดูแลยังไงนะคะทุกคนอาจจะเคยเห็นแบบว่าวิตามินของทางญี่ปุ่นนะตัวบางรุ่นเนี่ยเขาก็จะทำมาแบบว่าไม่เย็นมากหรือไม่เย็นเลยนะคะสำหรับคนที่อาจจะไม่ชอบความเย็นใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าขิงรู้สึกว่าความเย็นมันก็สำคัญนะเลยตามตัวนี้มานะคะตัวนี้เป็นซันเตะแล้วกันเนาะซันเตะ PC นะคะรูปร่างหน้าตาของซันเตะ PC จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเป็นขวดสีชมพูเป็นพลาสติกนะคะแล้วก็มีรูปทรงที่เก๋ไก๋มากนะคะคือว่าคำเคลมของยาหยดตาตัวนี้เนี่ยก็คือเหมาะสำหรับคนที่เล่นโทรศัพท์มือถือบ่อยนะคะหรือว่าจ้องหน้าจอคอมบ่อยนะคะซึ่งตัวน้ำของเขาก็จะเป็นสีชมพูเห็นไหมเพราะตัวนี้เขาบอกว่ามีความเย็นระดับ3เนาะตาปกติแบบนี้นะคะขิงใช้แล้วขิงรู้สึกว่ามันทำให้ตาสดชื่นมากวันไหนที่แบบใช้โทรศัพท์ก็จ้องจริงๆก็ทุกวันแหละเนาะจ้องแล้วมันแบบว่าล้าตาหรือว่าตามัวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ทำให้ตาแบบขึ้นมาได้มากเลยนะคะตัวนึงก็จะเป็นตัวดูแลริมฝีปากของเรานะคะขิงจะใช้อยู่2ตัวด้วยกันตอนนี้คือชอบ2ตัวนี้นะคะตัวแรกก็จะเป็นเจฟฟรีย์สตาร์ค่ะตัวนี้เป็นเวลโลลิปส์ครับนะคะตัวนี้เป็นกลิ่นสเปรย์มิ้นนั่นแหละกลิ่นมิ้นเลยนะอันนี้ก็คือใช้ไปครั้งนึงแล้วเฮ้ยโอเคอ่ะคือรูปร่างหน้าตาของเขานะเป็นกระปุกแบบขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะเทียบกับมือเดี๋ยวจะให้ดูข้างในว่ามันเป็นยังไงมากนี่ค่ะเนื้อสครับเขาแบบละเอียดมากแล้วก็อันนี้เป็นสีเป็นกลิ่นมิ้นท์นะเนาะก็เลยเป็นสีเขียวถ้าเป็นกลิ่นแบบสตรอเบอรี่หรือว่ากลิ่นอื่นๆก็สามารถไปดูได้นะคะซึ่งราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เนาะอยู่ไม่ถึงพันไม่ถึง700-800อันนี้คือเนื้อสครับของเขานะคะไม่มีสีเนาะเวลาที่เราสครับลงไปบนฝีปากข้างจะละเอียดมากแล้วก็หอมลิ้นมากหอมเหมือนฝรั่งนะคะเวลาสครับเนี่ยเราก็จะใช้สครับไปบนแบบฝีปากแห้งๆนะคะแล้วก็ค่อยล้ำน้ำเปล่านะคะก็ทุกคืนหลังจากที่ขิงสครับตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยขิงก็จะมาคลิปนะคะซึ่งจะใช้ตัวของคนไทยเลยนะตัวนี้เพื่อนๆหาซื้อกันได้ง่ายมากเลยก็คือตัวนี้ค่ะของเภสัชนะคะ Soft Lip Care Pink นะคะตัวนี้ขิงชอบมากเพราะว่ากลิ่นเขาหอมแล้วก็ทำให้ปากเรานุ่มชุ่มชื่นมากจริงๆนะราคาถูกหาซื้อได้ง่ายและคุณภาพดีมากจริงๆนะคะควรจะมีไว้เพื่อผิวเลยอะมันมากมันกว่านะคะไม่ได้มันมากเท่าไหร่แต่ก็มันก็แบบสลับหอมเหมือนโอเล่อะชอบเหมือนขนมเวลานอนนี่ฟินมากนะจะเปลี่ยนสีผิวเราให้เป็นสีแบบองชมพูนิดนึงด้วยนะโอเคต่อไปขิงจะมาทำให้ดูนะคะว่าปกติแล้วขิงใช้ยังไงในชีวิตประจำวันเนาะเริ่มที่น้ำยาหยอดตาก่อนนะคะก็คือขิงก็จะบิดออกปกติเลยแบบนี้นี่คือจะเห็นว่ามันใช้ไปเยอะเหมือนกันใช่ไหมขิงจะไม่แบบหงายตาขึ้นอย่างนี้นะขิงจะมองระดับปกตินี่แหละเอียงนิดนึงแล้วก็หยอดไม่เยอะค่ะมันจะได้ไม่ไหลลงมาแล้วมันก็จะไม่เย็นมากนี่คือเย็นระดับ3ก็ยังเย็นอยู่นะหลับตาแป๊บนึงเห็นน้ำมันมีแบบมีความแดงๆอยู่ใช่ไหมคือแบบความรู้สึกคือสดชื่นมากนะคะหลังจากที่มันคลายเย็นแล้วเนี่ยตาเราจะสดชื่นมากๆแล้วก็รู้สึกสบายตามากๆเลยนะคะเป็นอันว่าคนที่จ้องโทรศัพท์บ่อยหรือว่าคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะก็มีเวลาอยู่หน้าจอคอมเยอะๆเนี่ยก็ควรจะมีไว้นะคะไม่เสียหลายอย่างน้อยช่วยทำให้ดวงตาสดชื่นมากขึ้นนะคะซึ่งสิ่งเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิตามินเลยนะดูแลดวงตาของเราเลยแล้วก็ช่วยถนอมดวงตาของเราด้วยนะคะก็สำหรับคนที่ใช้ดวงตาเยอะๆจริงๆทุกคนก็ใช้ดวงตาเยอะที่สุดแล้วเนาะก็สมควรที่ต้องมีนะคะแต่ก็มีหลายสูตรก็ลองไปหาดูเอาแล้วกันก็แนะนำตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะคะแต่จะเป็นตัวลิปนะคะคือตัวลิปเนี่ยขิงไม่ได้เอาน้ำมาก็เดี๋ยวจะใช้เป็นรีมูเวอร์แบบน้ำเช็ดเอาแล้วกันเนาะเริ่มแรกขิงก็จะเอาตัวสครับนะคะเอามาก่อนใช้ปาดสักนิ้วเดียวพอค่ะไม่ต้องเยอะก็สครับลงไปบนริมฝีปากแบบปกตินะคะไม่ต้องถูแรงมากนะคะก็แค่แบบวนๆเอา
อันนั้นก็ทิ้งไว้สักแป๊บนึงนะคะให้ตัวสปาร์คเนี่ยซึมเข้าไปในหนึ่งผิวปากนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวมันจะแห้งเกินไปเช็ดออกยากเนาะออกเลยนะคะปกติหญิงก็จะใช้นักเป่าลูบเอานะคะแต่ว่าอันนี้นั่งอยู่หน้ากล้องก็เลยเอาเป็นแบบนี้เอาแล้วกันลูบปั๊มลิปนิดนึงที่ปั๊มลิปหลายคนถามผิวเยอะมากคือปั๊มเนี่ยมันก็จะเป็นช่องแบบนี้ใช่ไหมดูดลมในมือให้หมดเข้าใจไหมอาจจะลองดูนะเข้าไปค่ะถ้าอยากจะดึงออกก็จะเห็นว่าริมผิวปากอวบขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะตอนต่อไปคือการลงตัวซอฟต์ลิปแคร์ตัวนี้นะคะของเพสซ์ชูเนอันนี้ก็คือทั้งหยอดตาและสครับปากแล้วก็ทาปากให้ดูแล้วนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะง่ายๆในผิวปากก็เต่งตึงเป็นปลั่งนะคะเหมือนได้เลเซอร์ตาเกิดใหม่เลยรู้สึกจืดมากตอนนี้เราทาลิปเมสไปสักพักนะคะก็ปล่อยให้ซึมไปก่อนอย่างเช่นก่อนที่เราจะเมคอัพอะไรอย่างเงี้ยค่ะระหว่างที่เรารอที่จะทาปากเป็นขั้นตอนสุดท้ายอย่างเงี้ยเราก็แต่งอย่างอื่นรอไปก่อนแล้วก็ลงลิปตัวนี้ไว้นะคะเหมือนเป็นการมาร์กปากไปในตัวลิปแล้วเนี่ยแนะนำว่าให้เช็ดออกก่อนนิดนึงนะเพราะจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะแบบออกเป็นกลอสเลยอะถ้าเราทาลิปอะไรไปเนี่ยหลุดง่ายมากนะคะการทาลิปเซตแบบนี้ไว้ก่อนที่จะทาลิปแมตต์เนี่ยจะทำให้ปากของเราไม่แห้งนะคะใช่ค่ะมันจะไม่แห้งแต่คุณก็ต้องดื่มน้ำเยอะด้วยนะการที่เราทำให้ลิปเราเป็นกลอสขนาดเนี้ยเราทาลิปแมตต์หลุดแน่นอนยังไงก็หลุดเหมือนว่ามันเคลือบไว้ชั้นนึงก่อนนะจะทาลิปแมตต์เนี่ยให้เช็ดออกนิดนึงนะคะก็ไม่ได้แบบเช็ดซะแห้งผากอะไรเงี้ยเช็ดให้มันแบบเคลือบปากไว้นิดนึงเหมือนเป็นโปรเทคเป็นการโปรเทคเลนส์สีปากไว้นะคะแต่ก็ไม่ได้กลอสขนาดนี้เนาะก็ซับๆออกก่อนที่จะทาลิปแมตต์นะคะเดี๋ยวหญิงจะทาลิปแมตต์ให้ดูแล้วกันว่าหลังจากที่เราสครับแล้วก็ลงเล็บของเพสัชกรตัวนี้ไปแล้วเนี่ยทำให้ริมฝีปากของเราทาลิปแมตต์ได้สวยขนาดไหนนะคะเหลือไว้ประมาณนี้ไม่ได้แบบแห้งมากแต่ก็เห็นความมีมอยเจอร์ไรเซอร์อยู่ใช่ไหมที่หญิงจะใช้ในวันนี้เป็นของจาราดนะคะอันนี้สี1995นะระหว่างรอลิปเซตก็ทำอะไรแบบนี้ไปก่อน Hi guys, today I'm doing the framing about how to protect your lips and how to protect your eyes. It's so easy way and everyone should to do it. โอเคตอนนี้ลิปก็เซตตัวแล้วนะคะก็จริงๆแล้วจาราดเนี่ยมันเป็นลิปแมตต์ที่ไม่ได้แมตต์แบบเหมือน color popนะคะก็จะเป็นแมตต์ที่มีความมอยเจอร์ไรเซอร์อยู่แล้วแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เราลงลิปของเภสัชกรนะคะทำให้ลิปของเราเนี่ยยังรู้สึกว่ามีน้ำมีนวลอยู่เนาะเสร็จแล้วนะคะจบแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จะแนะนำโปรดักต์ที่หญิงใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคมากโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ